เชิญหมายเลข127ที่ช่อง6ค่ะเชิญหมายเลข127ต้นอาจจะเข้ามาทั้งหมดอยู่มาระดมว่าโอเคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเพราะถ้ามีผู้เสียหายเยอะเดี๋ยวผมก็ต้องทำเป็นรูปของขนาดของพนักงานสอบสวนเพราะคนเดียวคงไม่ได้นะครับเดี๋ยวแล้วความมูลค่าความเสียหายตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าเท่าไหร่แค่มาที่นี่กี่คนแล้วครับที่นี่ประมาณกี่คนแล้วผู้รับเรื่องไปก่อนทุกคนแล้วก็จะทำการสอบสวนปากคำไปเรื่อยๆนะครับจะดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับกำหนดไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้จดรายชื่อไว้แล้วก็ผมจะมาลงจำวันไว้นะครับในส่วนนี้นะลงชื่อแล้วก็จะลงจำวันไว้ว่าท่านพวกผมรับคำร้องทุกข์ไว้แล้วแต่ในการสอบสวนปากคำในส่วนปากคำนี้มีเบอร์โทรคือผู้หญิงสามีเขาก็มาแจ้งความ